เจ็ตสกีไทยแรงต่อเนื่องกวาดรวม6แชมป์โลกศึก World Series 2024กีฬาวันที่12ตุลาคม2567 19:39 น.ทัพเจ็ตสกีไทยผลงานยังแรงต่อเนื่องล่าสุดคว้ามาอีก2แชมป์โลกในศึก WGP 1 WaterJet World Series 2024 WGP เครื่องหมายสี่เหลี่ยม1 Water Jet World Series 2024 ฮาวาซูกรังปรีที่สหรัฐอเมริกาจากหนุ่มบอยสุภทัศน์ฟูตระกูลที่โชว์ฟอร์มสุดแกร่งด้วยการทำเพอร์เฟกต์เกมเข้าที่1ทุกโมโตคว้าแชมป์ในรุ่นPro Am RUNABOUT 1100 Open มาครองอย่างยอดเยี่ยมกระเทียมดองเช่นเดียวกับน้องปอยปอยพริมรถคุณสาที่ไม่เสียชื่อลูกสาวของแชมป์โลกจอมเก๋าพ่อออยอัธพลคุณสาหลังคว้าแชมป์ในรุ่น WOMENSRUNABOUT 1100 สต็อกกลับบ้านได้สำเร็จทั้งที่เป็นการเดบิวต์ออกมาแข่งต่างประเทศเป็นครั้งแรกในชีวิตสร้างความสำเร็จอย่างต่อเนื่องสำหรับทัพนักเจ็ตสกีทีมชาติไทยโดยการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NSDF ที่ล่าสุดคว้ามาได้อีก2แชมป์โลกในศึกเจ็ตสกี WGP 1Water Jet World Series 2024 WGP เครื่องหมายสี่เหลี่ยม1 Water Jet World Series 2024หรือ World Final Tournament อันเป็นตำนานของวงการเจ็ตสกีโลกที่เมืองเลคฮาวาซูซิตี้รัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาทำให้ตอนนี้ทีมนักซิ่งบนผิวน้ำจากไทยแลนด์เก็บไปแล้วทั้งหมด6แชมป์เริ่มจากรุ่นของนักแข่งหญิง WOMENSRUNABOUT 1100 สต็อกรุ่นนี้มีนักเจ็ตสกีสาวไทยลงทำการแข่งขัน2คนคือเครื่องหมายสี่เหลี่ยม5น้องแพรอาทิตยาเที่ยงพูนวงจากทีม T96 สุแพบเรซซิ่งเจ็ตสกี้ทีมและสาวน้อยมหัศจรรย์เครื่องหมายสี่เหลี่ยม17น้องปอยปอยพริมรถคุณสาลูกสาวแชมป์โลกจอมเก๋าอัธพลคุณสาบิ๊กบอสใหญ่ทีม777 Performance by Jumbo Junior โดยโมโตที่1น้องปอยปอยพริมรถขึ้นนำแต่เมื่อผ่านไปครึ่งทางของการแข่งขันกลับเป็นนักแข่งจากฟิลิปปินส์เครื่องหมายสี่เหลี่ยม PH28 คริสตินเคทเมกาโดชิงจังหวะแซงขึ้นนำบ้างและคว้าชัยในโมโตนี้ไปครองส่วนอันดับที่2และ3ตกเป็นของเครื่องหมายสี่เหลี่ยม106แมดิสันเอลเดอร์นักแข่งเจ้าถิ่นจากอิลลินอยและพริมรถเข้าเป็นที่3จากนั้นในโมโตที่2ปอยปอยไม่ยอมพลาดเป็นครั้งที่2ออกนำตั้งแต่โฮช็อตจนเข้าเส้นชัยเป็นที่1ตามด้วย2นักแข่งเจ้าถิ่นชาวอเมริกันเครื่องหมายสี่เหลี่ยม138โซฟีแฟรนซ์และเครื่องหมายสี่เหลี่ยม106แมดิสันเอลเดอร์ก่อนที่โมโตสุดท้ายพริมรถคุณสายังขับได้อย่างมั่นใจและมีสมาธิขึ้นนำแบบม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยเป็นที่1ส่วนที่2และ3ตกเป็นของอาทิตยาเที่ยงพูนวงและคริสตินเคทเมกาโดสรุปคะแนนรวมทั้ง3โมโตน้องปอยปอยพริมรถคุณสามี168คะแนนคว้าแชมป์โลกWGP 1 Water Jet World Series 2024 ฮาวาซู
กรังปรีในรุ่น WOMENSIUNABOUT 1100สต็อกไปครองได้สำเร็จอย่างยอดเยี่ยมทั้งที่เป็นการมาลงแข่งต่างประเทศหนแรกในชีวิตส่วนตัวเต็งอย่างคริสตินเคทเมอร์กาโดและโซฟีแฟรนซ์ขึ้นโพเดียมเป็นอันดับที่2และ3ตามลำดับส่วนในรุ่นโปรแอมอาร์ยูเอ็นเอบีโอยูทีหนึ่งพันหนึ่งร้อยโอเพนซึ่งเป็นการปะทะกันของเหล่าแชมเปี้ยนทั้งเครื่องหมายสี่เหลี่ยม26ลูเย่บูฮิซานจากฟิลิปปินส์แชมป์โลกเวิลด์ซีรีส์คนล่าสุด2023เครื่องหมายสี่เหลี่ยม45สุภทัศน์ฟูตระกูลจากประเทศไทยอดีตแชมป์โลกเวิลด์ซีรีส์ปี2022เครื่องหมายสี่เหลี่ยม176วาเลนติน่าเลสกาโนนักแข่งเจ้าถิ่นจากไมอามี่อดีตแชมป์โลกเวิลด์ซีรีส์ปี2021ปะทะดาวรุ่งชาวไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยม142กสิดิษฐ์ธีรประทีปโดยมีเครื่องหมายสี่เหลี่ยม77โอมอยซาลีจากกัมพูชาเป็นตัวสอดแทรกในโมโตที่แรกบอยสุภทัศน์ฟูตระกูลโชว์ฟอร์มแกร่งถึงจะออกตัวไม่ดีอยู่ในอันดับที่3แต่ไล่แซงทั้งกสิดิษฐ์ธีรประทีปและหลุยเย่บูฮิซานจนเข้าเส้นชัยเป็นที่1ตามด้วยโมโต2สุภทัศน์ฟอร์มยังคงร้อนแรงสมราคาอดีตแชมป์โลกแม้จะเสียเปรียบถูกแชมป์กสิดิษฐ์ออกนำตั้งแต่โฮช็อตแต่หนุ่มบอยยังขับได้อย่างมั่นใจตามบี้ชนิดหายใจรถต้นคอจนเบียดขึ้นนำในรอบสุดท้ายเข้าเส้นชัยเป็นที่หนึ่งอีกครั้งและไฟนอลโมโตสุภทัศน์ก็ยังคงฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องออกนำแบบม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยเป็นที่หนึ่งส่งให้สรุปคะแนนรวมทุกโมโตบอยสุภทัศน์ฟูตระกูลทำเพอร์เฟกต์เกมชนะทุกโมโตเก็บ180คะแนนเต็มครึ่งโพเดียมเป็นที่1คว้าแชมป์โลก WGP1 Water Jet World Series 2024ฮาวาซูกรังปรีในรุ่นโปร MRUNABOUT 1100 Open ไปครองสมใจปรารถนาตามด้วยกสิดิษฐ์ธีรประทีปและโอมอยซาลีสรุปแล้วศึกเจ็ตสกี WGP เครื่องหมายสี่เหลี่ยม1 Water Jet World Series 2024ที่เลคฮาวาซุในเวลานี้นักเจ็ตสกีทีมชาติไทยโดยการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NSDF ครองตำแหน่งแชมป์โลกไปแล้ว6คนคือออยอัธพลคุณสาในรุ่น Pro MVET ERANSRUNABOUT Limited โตละวรรณกรเมธานิธิกุลจากรุ่น NOV ICERUNABOUT 1100สต็อกแชมป์กสิดิษฐ์ธีรประทีปรุ่น Pro MRUNABOUTSUPERSTOCK น้องออโต้ณัฐนันท์กินพันธ์ในรุ่นจูเนียร์13ถึง15ไวเออร์ SK IC สตรอก LITES และ2คนล่าสุดน้องปอยปอยพริมรถคุณสารุ่น WOMENSRUNABOUT 1100สต็อกกับบอยสุภทัศน์ฟูตระกูลจากรุ่น Pro MRUNABOUT 1100 Open เตรียมพบกับศึก Water Jet เก็บคะแนนชิงแชมป์โลกWGP1 Water Jet World Series 2024 WGP เครื่องหมายสี่เหลี่ยม1 Water Jet World Series 2024
สนามที่2ระหว่างวันที่7ถึง13ตุลาคม2567ณเลคฮาวาซูรัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาแฟนมอเตอร์สปอร์ตและเจ็ตสกีสามารถติดตามรายละเอียดการแข่งขันและข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่วรชัยซัดคนปั่นกระแสโจมตีณัฐวุฒิที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีหวังดิสเครดิตรัฐบาลการเมืองวันที่12ตุลาคม2567 14:42 น.วรชัยซัดคนปั่นกระแสโจมตีณัฐวุฒินั่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีหวังดิสเครดิตรัฐบาลเผื่อฟลุกผสมโรงพวกปลุกม็อบชี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เคยเกิดแบบเดียวกันมาแล้วสมัยไทยรักไทยแนะสู้ตามกติกาดีกว่าเมื่อวันที่12ตุลาคมนายวรชัยเหมะอดีตส.ส.สมุทรปราการพรรคเพื่อไทยและอดีตแกนนำนปช.กล่าวถึงกรณีนายณัฐวุฒิสายเกื้อดิษฐ์แกนนำนปช.ตัดสินใจรับตำแหน่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเพื่อช่วยรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนว่าตำแหน่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนั้นแม้ผู้แต่งตั้งจะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ก็เป็นตำแหน่งที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆจากรัฐและไม่มีอำนาจสั่งการข้าราชการตามกฎหมายการรับตำแหน่งนี้จึงเป็นการเสียสละมาทำงานมากกว่าที่จะตีความว่าเป็นการเข้ามามีอำนาจใดๆดังนั้นพวกที่ออกมาโจมตีนายณัฐวุฒิและนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีในเรื่องนี้พยายามจะไม่พูดถึงรายละเอียดของตำแหน่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีที่ได้ไม่มีอำนาจรัฐและไม่ได้รับค่าตอบแทนแต่พยายามบิดเบือนประเด็นให้ดูเหมือนว่าเป็นการเข้ามารับตำแหน่งราชการในรัฐบาลตอนนี้ฝ่ายตรงข้ามพยายามทำให้ประชาชนเข้าใจผิดเพื่อบิดเบือนใส่ร้ายทางการเมืองเพื่อนำไปสู่การดิสเครดิตรัฐบาลให้มากที่สุดเผื่อฟลุกไปผสมโรงกับพวกพยายามปลุกม็อบโค่นล้มรัฐบาลได้การกระทำแบบนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่และรัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนก็โดนใส่ร้ายป้ายสีทางการเมืองลักษณะเดียวกันนี้มาแล้วทั้งนั้นนายวรชัยกล่าวนายวรชัยกล่าวต่อว่านายณัฐวุฒิเป็นนักประชาธิปไตยและเป็นนักสู้มีจุดยืนประชาธิปไตยที่ไม่เปลี่ยนแปลงการเข้ามาทำงานร่วมกับรัฐบาลนี้ก็เพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนและประเด็นสำคัญที่จะเป็นพัฒนาประชาธิปไตยอีกทั้งรัฐบาลปัจจุบันก็เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนางสาวแพทองธารขึ้นมารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อจากนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีก็เป็นการเลือกจากสมาชิกรัฐสภาเป็นการเข้ามาตามระบบอย่างถูกต้องเมื่อได้คนมีฝีมืออย่างนายณัฐวุฒิมาคอยให้คำปรึกษาด้านต่างๆเชื่อได้ว่าจะทำให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนและการพัฒนาประชาธิปไตยเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นวันนี้รัฐบาลกำลังทำงานเพื่อประชาชนหากมีอะไรไม่ชอบมาพากลก็มีฝ่ายค้านสามารถตรวจสอบได้ตามระบบรัฐสภาสู้กันตามกติกาได้อยู่แล้วดังนั้นควรลดความพยายามในการสร้างปัญหาเพื่อชักนำไปสู่การเมืองนอกระบบเหมือนในอดีตอีกนายวรชัยกล่าว